นี่เป็นจังหวะที่ร้อยตำรวจตรีอัศดาจำเนียนศรีรองสารวัตรจราจรสน.บางเขนถูกแท็กซี่สีเขียวเหลืองชนอย่างจังนะคะจากนั้นร่างลอยกระแทกกระจกหน้ารถแตกก่อนที่จะกระแทกบนพื้นถนนเกิดแผลยาวที่ศีรษะ6เซนติเมตรหมดสติไม่รู้สึกตัวทางกู้ชีพได้นำส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นถูกบันทึกได้ขณะเกิดเหตุในช่วง6โมงเช้าค่ะตอนนั้นร้อยตำรวจตรีอัศดากำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรงานวิ่งมินิมาราธอนที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอยู่บริเวณหน้าอู่รถขสมก.บางเขนนั่นเองนะคะไปสำรวจร่องรอยอุบัติเหตุบนถนนนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าร่างของร้อยตำรวจตรีอัศดงนั้นกระเด็นจากจุดปะทะระยะทางกว่า100เมตรครับจนอาการบาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชครับตอนที่เราเห็นเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วครับอยู่มุมเนี้ยครับมุมเส้นทะแยงเนี่ยครับแล้วก็กระเด็นมาตรงนี้นะครับเนี่ยต้องคาบมีคาบอ๋อที่คาบที่เราเห็นใช่ครับแล้วทีนี้รถกู้ภัยเขาอยู่ใกล้ๆเขาก็มาไวหน่อยเขาก็มาเนี่ยลากไปตรงนี้ก่อนกระเถิบมาตรงนี้ที่เป็นคราบน้ำตรงนี้ลากไปครับผมเพราะว่าให้หลบรถจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมคะบ่อยครับเกิดบ่อยเพราะว่ามันเป็นยังไงลักษณะการจราจรนี่ครับบางทีรถเมย์ก็ต้องเลี้ยวมาแล้วรถที่มาเลนตรงอ่ะเขาเหมือนหลุดไฟเขียวมาทางโน้นเขามาไวฝั่งของผู้ก่อเหตุเป็นคนขับแท็กซี่วัย40ปีครับอยู่ในอาการมึนเมาถูกตำรวจจราจรนครบาลบางเขนควบคุมตัวนะครับแล้วก็ส่งดำเนินคดีที่สน.บางเขนทันทีครับตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงเกินกฎหมายกำหนดครับวัดได้287มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนตลอดทั้งบ่ายวันนี้ครับค่ะนี่เป็นค่าที่วัดได้นะคะและผู้ต้องหาก็ให้การกับตำรวจว่าไปดื่มสังสรรค์มาจริงแต่บอกว่าตัวเองมีสติจำเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีอ้างว่าตำรวจจราจรคนที่เสียชีวิตน่ะเดินออกมาขวางหน้ารถกระทันหันจนเกิดอุบัติเหตุตำรวจได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทขับรถเฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถโดยสารสาธารณะขณะมึนเมาพันตำรวจเอกอนันต์บรศาสตร์ผู้กำกับการสน.บางเขนได้สั่งการให้ตรวจสอบสิทธิ์ข้าราชการและสิทธิสวัสดิการทุกรายการให้ครบถ้วนมีกำหนดที่จะรับศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดพรพระร่วงประสิทธิ์เขตสายไหมวันพรุ่งนี้นะคะขณะเดียวกัน Facebook Fanpage ราชภัฏเดินวิ่งเพื่อการกุศลได้โพสต์ว่าเหตุเกิดณอู่บางเขนโดยทีมผู้จัดขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและขอแสดงความอาลัยโดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากค่ะ